พอไปเที่ยวทะเลปะเบิ่งนี่เบิ่งนี่ว้าวว้าวว้าเฮ้ยเที่ยวทะเลอิงดุนมองนี่เขาเจ้าให้สัตว์เลี้ยงไปน้ำด้วยพร้อมดิฮะใช่ล่ะมีมีอย่างมาหน่อยเตียนน่ะแม่นยางริมทะเลบุญแล้วปะทั่วคือมีวาสนาเถอะวะไปว่าไปว่าอยู่ไสล่ะหั่นสยามเบรีสอร์ทเกาะช้างบุ้ยมีวาสนาอิตาลีนั่นบ่มองพักแม่นปะทั่วคักแท้ไสล่ะคือบ่เห็นเห็นหยังกันนี่เด้ทะเลหมายถึงสร้างแม่สร้างมาแต่ไสมันเป็นซื้อเกาะแม่เอ้าติห้องพักของเราอยู่ตรงนี้ครับเรียกว่าซีฟอนบังกะโลหรือว่ายงยุทธบุรีนั่นเองครับผมคือด้านหน้าก็จะติดกับทะเลเลยนั่นเองนะครับภายในตกแต่งใหม่สวยมากๆเลยครับทุกคนส่วนด้านในก็จะมีโซนที่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับเอาไว้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำแบบนี้ครับรวมถึงอ่างล้างหน้าแล้วก็รวมถึงเป็นห้องอาบน้ำที่ใหญ่มากๆเลยครับอ๋อแม่นี่แม่บ่นั่นแม่นใจเย็นพี่ป๊อปใจเย็นใจเย็นใจเย็นป๊าป๊าพูดต่อเลยนี่อยากดูจริงๆที่สยามเบย์มีที่พักให้เลือกเยอะมากครับสามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนนะครับมีราคาให้เลือกแตกต่างกันด้วยครับอย่างโซนนี้ก็เป็นสาครบุรีครับวิวด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับถ้ามากันแบบครอบครัวก็เลือกห้องพักแบบ4ท่านรวมอาหารเช้าหรือถ้ามาสวีทกัน2คนก็เลือกแบบที่พัก2ท่านรวมอาหารเช้าได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้ขอเวลาลงไปถ่ายรูปสักหน่อยละกันนะครับผมเป็นยังไงป๊อปงามบ่มึงวะวะนี่ๆบ่อยากเบิ่งโอ้ยตีตําตาเครียดคืออะไรทั่วแต่นั่นรูปหมอม้านะป๊อปจะบอกว่ารูปหมอม้าไม่สวยหรอใช่ป๊าคืองามสิโอ้ยคักเลยทั่วนี่อย่าเว้ยนอกจากนี้ยังมีภูผาบุรีสดใสธานีสดใสธานีภูเวลาสดใสธานีดีลักโอ้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับสิใจขาดตายก่อนยุกว่ามีไพ่เลียบ่ได้ป๊อปฮะไพ่เลียบขายากบ่เนี่ยเห็นบ่พุ่นน่ะก็จะเอาผ้ากันไพ่เลียบขามกว่าผู้แล้วจะได้ไปบ่ล่ะว่ากูย่านไพ่เล่นอยู่ใกล้ๆนี่ก็ม่วนคือกันนั่นละเอ้ยคักหน้าซุ่มเจ้านี่นั่นละอย่างนั้นละโอ้ยยายถึงแล้วยายตกน้ำตัวน่ะเออนั่งลงไปโอ้ยเฮ็ดบาปผู้เฒ่าเนาะเจ้าก็ได้เล่ามวนเล่ามวนได้กินอาหารทะเลว่าไปรอบเนี่ยว้ายได้กินแล้วเนาะแพ็คเกจ3วัน2คืนอาหาร5มื้อพุ่นแล้วโดยอาหาร1เซตนะครับจะมี 5-6 อย่างรวมถึงผลไม้ด้วยครับซึ่งแต่ละวันเมนูก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับกินให้เต็มที่เลยและที่สำคัญกินไม่อั้นสแต็กเป็นตะแซ่บพุ่นเด้อเอามันแซ่บอีหลีเนาะอย่างเช่นเมนูนี้นะครับกินแล้วอร่อยติดใจครับสั่งเพิ่มครับต้มยำก็อร่อยครับไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มใหม่สิครับผมโอ้ยน้ำลายกูแตกแฮ่มเอ้ยแซ่บมีอย่างล่ะกุ้งจักตัวแน่เร็วเอานี่เหรอคือตัวน้อยแต่ว่าขอ2ตัวได้บ่นี่ว้าพอแล้วกูกินบ่อิ่มส่วนมื้อเช้านะครับก็จะมีให้ตักทานแบบนี้เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับแต่ละวันนะครับก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูต่างๆไปเรื่อยๆนะครับโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าเลยครับผมเอ้าพออีกแล้วกินอีกบ่กุ้งไม่อย่าว่าแห้งหลายอีเมียสิได้ยินบ่ท่านล่ะกูบอกแน่มึงแล้วเอ้ยและนี่คือภาพบรรยากาศการเข้าพักที่สยามเบรีสอร์ทเกาะช้างกับแพ็คเกจ3วัน2คืนรวมที่พักอาหารและกิจกรรมใครสนใจอยากเข้าพักเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้อมูลต่างๆและราคาห้องพักไว้ให้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่อ้อใกล้ๆกับสยามเบรีสอร์ทมีจุดชมวิวหาดไก่แบ้เป็นวิวนี้เลยครับสวยมากตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับฮะจบแล้วป่ะใส่ละครฝากคอยบัดนี้